ผมชอบช่วงนี้มากเพราะถือว่าเป็นการแกล้งคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะทราบว่าบางคนอาจจะยังไม่ทานข้าวเช้าน้ำลายคุณจะต้องหกอย่างแน่นอนเพราะว่าซีฟู้ดที่อร่อยที่สุดในไทยมาตั้งอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะครับเจ้าของร้านคราฟต์แอนด์คลอและเชฟที่ดังจากคราฟต์แอนด์คลอยอยู่กับเราด้วยนะครับขอต้อนรับคุณแคร์คุณพลอยนะครับและก็นี่เลยฮะเชฟคอลินนารุสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอลิน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 เรารู้จักกันแทนมาหลายเดือนแล้วตอนที่เขาเปิดร้านที่เอ็มคอเทียเดี๋ยวเล่าให้นิดหนึ่งคือตอนที่เอ็มคอเทียเปิดฮิลิกส์คือตึกอาหารใช่ไหมครับตึกกลมๆอ่ะนะฮะตึกที่เดินวนๆเนี่ยครับผมแล้วก็เข้าไปเห็นอุ้ยทำไมร้านนี้ดู lobster มันใหญ่ยักษ์ตอนนั้นความกระหายไงอยากกินแบบเหมือนที่กินที่เมืองนอกคือ lobster ตัวใหญ่ซีฟู้ดอร่อยๆก็เข้าไปทานก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยนะครับวันนี้ก็เลยได้เชิญมาออกรายการกับเราร้านนี้ดาราไปกันเยอะมากใช่ไหมครับพวกของสดจริงๆของสดนะฮะของทุกอย่างนี่เอามาจากอเมริกาเลยทำไมต้องอเมริกาแคเพราะหลักๆเลยนี่ครับอเมริกาเนี่ยเป็นกระแสน้ำเย็นนะครับแล้วก็กระแสน้ำเย็นเนี่ยจะมีซีฟู้ดที่อร่อยมากกว่ากระแสน้ำร้อนแล้วก็ของเนี่ยเวลาเราอิมพอร์ตเข้ามาทั้งหมดเนี่ยครับมันยังเป็นเพราะฉะนั้นลูกค้าเลยแบบติดใจแล้วก็คอนเซปต์เราเนี่ยจะเป็นอเมริกันครับโดยจะมีเครื่องปรุงหลักของพวกนิวอิงแลนด์คือผงโอเบเป็นหลักด้วยครับเดี๋ยวลองให้กล้องตัวนี้เนี่ยเข้ามาใกล้ๆหน่อยดีกว่าแล้วได้เห็นหรือซูมเข้ามาหน่อยเพราะว่าคือถ้าคุณอยู่ใกล้โต๊ะนี่คุณจะเห็นความเฟรชนี่นี่ได้แล้วได้นี่ฮะดูฮะแจ็คไม่อ้วนด้วยนะครับเห็นเขาบอกแล้วจะเป็นนอกจากจะสดแล้วเนี่ยร้านนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยว่าทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศพี่ก็ทำเองใช่ไหมครับต้องให้เชฟเล่าครับว่าเส้นว่าทุกอย่างทุกอย่างเราจะทำเองนั่งตรงนั้นไทยได้เหรอ I didn't know you speak Thai ได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยซอสทำเองหรือยังไงทุกอย่างทำเองนะครับถ้าเป็นเส้นพาสต้าเป็นซอสเป็นอะไรแล้วแต่นะครับทุกอย่างที่เราทำเองได้เราทำเองครับขนมปังอะไรก็ทำเองหมดครับล็อบสเตอร์คงไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองแต่ขนมปังเครื่องปรุงซอสทุกอย่างเอามาหมดเลยเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะเมื่อเวลาเรามีน้อยในเช้าวันนี้เมนูเด็ดๆเลยของร้านคราฟต์แอนด์คอร์ที่อยู่ที่เอ็มคอร์เทียเนี่ยอันแรกคือสตีมล็อบสเตอร์ครับพอจะแนะนำไหมฮะสตีมล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์ของเราจะเป็นล็อบสเตอร์เป็นๆ นะคะอันนี้จะเป็นสตีมล็อบสเตอร์มีตั้งหลายไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีสามารถไปนึ่งก็ได้ย่างก็ได้แล้วก็ท็อปกับไข่หอยเม่นออร์แกนิกก็ได้ค่ะแบบที่วุฒิทานนี่มันเป็นนึ่งหรือย่างนึ่งส่วนมากพี่วุฒิทานนึ่งครับนึ่งเรารู้สึกว่านึ่งเนี่ยมันแฟตน้อยสุดไงครับผม is it the least fat it is right แบบนึ่งเนี่ย work สุดครับแล้วชอบตอนที่แกะหัวอย่าเพิ่งแกะเลยเพราะน้ำมันจะกระชอนแต่ว่าซอสบัตเตอร์เนี่ยมันพิเศษยังไงเราจะตั้งในไฟแล้วก็เราจะแยกที่เป็นโปรตีนของนมนะครับก็คือเราจะเอาที่เป็นทุกอย่างที่เป็นไขมันแยกออกจากโปรตีนของนมครับไขมันแยกออกครับไขมันแยกออกครับอันต่อมา CNC ครับใครจะแนะนำครับแคนให้น้องสาวก่อนละกันครับพลอยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปูนะคะเราก็ไปอบกับผงโอเบนะคะเป็นผงที่ขึ้นชื่อของทางนิวอิงแลนด์คือมีสมุนไพรทั้งหมด18ชนิดค่ะครับก็เวลาพอทานเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกความสดหวานแล้วก็เข้ากันได้ดีกับพวกซีฟู้ดแคลมบอยครับแคลมบอยต่อเลยนี่แคลมบอยให้เชฟดีกว่าครับเมนูนี้อันนี้เราจะใช้มะนิลาแคลมเข้ามาจากอเมริกาแล้วก็กุ้งที่เราใช้นะครับเราใช้ที่เป็นเผือกอ่อนๆนะครับสามารถทานได้ทั้งตัวนะทานได้ยังไงทั้งตัวกุ้งเหรอฮะครับทานเผือกไปด้วยทานเผือกได้ได้เลยโอ้หน้าปากกินให้ดูสิขออนุญาตนะครับทั้งตัวเลยฮะต่อมา CNC Octopus คือยังไงครับครับมันคือ Octopus ครับมันคือ Octopus เราจะหมักกับเครื่องปรุงที่เราใช้ที่ร้านนะครับครับแล้วก็เราจะเอาไปย่างนะครับให้มีชาร์กริลนิดนึงนะครับจะได้หอมกริลนะครับครับแล้วก็เราจะทานด้วยการกับซอสที่ทำจากมะเขือเทศแล้วก็ชอร์รี่โซ่ครับส่วนหน้าแจ็คตรงนั้นที่คุณผู้ชมเห็นคือเมนูฮิตเลยครับ lobster roll นี่หยิบให้ดูนะแจ็คนั่นแหละนี่เลยให้กล้องดูนิดนึงนี่นะครับนี่ lobster roll มันดังมากเลยแคนเพราะอะไรอันที่หนึ่งเลยคือเนื้อ lobster ของเราอะครับเราใช้เนื้อที่จากตัวเป็นๆนะครับเรียกว่าเอาเนื้อตัวเป็นๆมาฆ่าแล้วก็ขนมปังเนี่ยครับเราทำเป็นเขาเรียกว่ากรอบข้างนอกแล้วข้างในก็นุ่มแล้วก็ทาบัตเตอร์ข้างนอกอะครับส่วนที่เราปรุงพิเศษก็จะเป็นสูตรของที่ร้านลูกค้าก็จะติดใจอะครับครับต้องบอกเลยว่าช่วงปีใหม่แข่งข้าวแคปเป็นคลอมาให้ที่ Woody World รู้มั้ยแจ็คหมดเกลี้ยงภายใน30วีครับใครกินเยอะสุดครับใน Woody เกิดWoody ครับผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับว่าเขากำลังลดน้ำหนักอยู่ในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับร้านคราฟแอนด์คลอเนี่ยอยู่ที่ Helix Quartier หรือว่าตึกที่มีร้านอาหารนี่เยอะนะชั้น7นะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนั่นเองนะครับเอาอย่างนี้คุณโทรไปเลยดีกว่าไหมนะเรามีหมายเลขโทรศัพท์แคปหน้าจอเอามือถือขึ้นมาถ่ายไว้หน่อยจะได้โทรไปหาคุณแคน02นะครับ0036233 0961975769หรือตาม Instagram Crab and Claw ได้ถ้าเกิดว่าโทรไปนี่ส่วนใหญ่ใครรับสายก็ผมกับน้องสาวก็เป็นหลักครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตโทรหลัง11โมงนะครับว่าตอนนี้ยังไม่อยู่นะครับนี่วันนี้เรามีอะไรพิเศษมาให้กับคุณผู้ชมด้วยเป็นกิฟต์เบาเชอร์ครับนี่แหละครับผมนี่แหละครับมูลค่า 1,000 บาทเราจะแจกให้คุณ10รางวัลนะฮะทานได้ที่สาขา Helix Quartier เข้าไปตอบคำถามใน Facebook ของ TMK Live หรือว่าตื่นมาคุยของเรานะครับใต้ภาพนี้นะฮะว่าร้านภาพไหนเอ่ยเราจะมีภาพหนึ่งภาพที่จะโพสต์ใช่ไหมครับในหน้าตื่นมาคุยนะครับรัดภายใต้ภาพนี่ร้านคราฟแอนด์คลอนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอะไรอเมริกาเขาเลยจะตอบสิตอบไม่ได้ถามครับ you don't do that ให้คุณผู้ชมตอบ don't do that I want a voucher what the you don't do that Colin okay เอาหมายติ๊กต่างว่าเราไม่รู้แล้วกันเนาะไม่รู้มาจากรัสเซียมั้งไม่แน่ใจอาจจะรัสเซียหรือญี่ปุ่นนะครับนะมาจากประเทศไหนมีเวลาตอบแค่10นาทีจากนี้ขึ้น TMK Live ใหม่นิดนึงนะฮะเข้าไปที่หน้า Facebook ตื่นมาคุยเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะให้คุณผู้ชมไปตอบคำถามได้เราจะแจกให้คุณ TMK ละอ๋อก่อนจะปิดรายการนี่ฮะเป็นเมนูพิเศษที่ทำมาให้กับเราใช่ไหมคืออะไรอันนี้เป็น lobster melt นะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่เราทำ lobster melt ยังไงเอ่ย lobster melt เราจะเอา lobster ไปคลุกกับซอสครีมซอสนมนะครับแล้วก็จะมีชีสจากสเปนโอ้ยคุณผู้ชมดูนี่และนี่คือเอามาให้เป็นครั้งแรกเลยที่นี่ครับใช่ไหมฮะแม่โอ้ยช่วงนี้แจ็คกับผมกำลังฟิตหุ่นอยู่นะฮะเอาเลยพี่ดังนั้นเราจะยังไงเชฟอ้าปากอ้าปากเลยเชฟกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับดูนี่ขอบคุณมากนะครับดีครับดีครับขอบคุณนะคุณพี่ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำ Woody World Online ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายใน Woody Talk Channel ครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด